3นาทีเอาล่ะครับติดตามดูนะครับดูครับคราวนี้สมาธิดีแล้วนะครับทางด้านของตั้มบ้าครับเมื่อสักครู่ที่เป็นลีลาของเขามีความเป็นมวยสวยสวยทีเดียวครับแหมไม่ธรรมดาเตะขวาสูงครับเล่นของสูงครับนี่โดนตบตูดไปทีนึงครับเตะสูงไปหน่อยครับเสียหลักเองลูกเล่นก็เยอะครับตั้มบ้าครับสับขาไปทีนึงครับหนุ่มกว่าสดกว่า5ปีแล้วครับตั้มบ้าครับวันนี้นี่แหมพิสูจน์กันหน่อยครับถึงแม้จะรู้จักกันสนิทกันแต่ว่าบนเวทีนี่เต็มที่ครับให้สัมภาษณ์ก่อนชกแล้วว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดูครับใส่กันเต็มที่แน่นอนของดีเลยแหละครับคุณผู้ชมครับขยับสร้างจังหวะครับเย็บซ้ายไปครับตั้มบ้าโอ้เชื่อว่าถ้าเกิดผ่านไฟนี้ไปทุกคนจะรู้จักเขาในอีกบทบาทหนึ่งมากยิ่งขึ้นครับขยับเดินครับแข้งซ้ายของชุยใต้ครับแหมดีกีคำคอครับนี่แชมป์ซีซั่นแรกครับสภาพร่างกายนี่เปรี้ยครับก็ถือว่าเปรี้ยทั้งคู่แหละครับดูจากเนื้อตัวดูจากกล้ามเนื้อครับแหมพิซ้อมมาเป็นอย่างดีครับตั้มบ้านี่ขยับเดินเข้าหาครับเอาความหนุ่มความสดไปสู้กับความเก๋าของชุยใต้แล้วครับเตะซ้ายชุยใต้ยังไงครับขยับก่อนขยับแล้วก็ยังไม่ออกครับใจเย็นครับโอ้โต้กันสวยเลยนะครับสาดแข้งสู้กันครับก็คนละ2แข้งครับเตะขวาเข้าไปครับตั้มบ้าครับชุยใต้ยักคิ้วโดนถีบครับถ้าเกิดยักคิ้วมาถีบปั๊บเลยครับขยับโอ้สายนี้นิดเดียวครับไม่ถึงโดนขวาคืนขวาไม่ทีนึงครับของชุยใต้อดเตะเข้านะครับ2แข้งเลยครับบังไม่อยู่ครับโอ้โหเอาเลยครับถึงอาวุธถึงดีกาแล้วครับคู่นี้ครับดูจากการยืนมวยการออกอาวุธของทั้งคู่ครับแหมมีความเป็นมวยสูงอยู่แล้วครับจริงจังหวะแลกแข้งกันครับตอนนี้นี่ฮะแข้งซ้ายของชุยใต้ครับเอาทีบครับตั้มบ้าครับชวนทะเลาะแล้วครับขยับเตะซ้ายดักปล่อยหมัดคืนไปโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับเย็บซ้ายครับชุยใต้เตะไม่เตะหาช่องจออยู่ครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับต่อยขวาลำตัวมีไหมมีอีกไหมครับตัดลำตัวไป1ทีครับแข้งซ้ายอีกทีนึงครับชุยใต้ก็นิ่งเหลือเกินครับวันนี้ครับแล้วครับแข้งขวาครับอีก1แข้งหมดยกที่1ครับพี่ลาวันครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับสับมือชกยก2ครับขยับขยับเดินเข้าหาครับตั้มบ้าเอาความสดมาสู้ครับจังหวะยังคงเป็นเกมแรกแข่งกันอยู่ครับชิงจังหวะกันแล้วครับฝีมือดีทั้งคู่เตะขวามาครับขวาโต้ครับบวกหมัดครับจุ๋ยใต้ตั้งแขนดันตีเข่าขวาครับตั้มบ้าครับลูกนี้นี่ไม่ธรรมดาครับเตะขวาครับแม่แข้งนี้เต็มชายโครงครับตีเข่าขวาขึ้นไปครับตั้มบ้าครับโอ้โหดูครับดูการไล่แขนของชุยใต้แล้วครับประสานแข้งครับเริ่มจะเร่งกันแล้วครับยกนี้ครับตั้มบ้าเน้นหมัดขวาของชุยใต้เอาขวาคืนเริ่มจะออกหนักๆ กันมากขึ้นแล้วครับแข้งซ้ายของชุยใต้ซ้ายของตั้มบ้าโอ้วันนี้นี่คนติดตามเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องชกให้ประทับใจครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเข่ามาตีเข่าคืนเข่าซ้ายของตั้มบ้าครับเข่าซ้ายครับชุยใต้พยายามจะหาจังหวะตีเข่าครับตั้มบ้าก็ตีขวาตีซ้ายอาศัยความถี่ยกนี้ไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันแล้วครับเพราะชก3ยกนะครับถ้ากับยกนี้เป็นยก4แล้วกันเอาละครับแข้งขวายังไม่โดนขยับครับตั้มบ้าซ้ายครับโอ้โหแข้งนี้ได้ครับเต็มแข้งสื่อใต้ว่าไงเอาคืนหรือเปล่าครับถีบทำอะไรจังหวะแข้งขวาไม่โดนครับทีมงานนี่สั่งโบกให้ตั้มบ้าเดินเร็วกว่าเดิมนะครับคืนหนุ่มกว่าสดกว่าครับฉุยใต้โต้แข้งขวาดีครับเอาล่ะครับหมัด1 2ของตั้มบ้าเตะขวาครับ
เกี่ยวเทไม่ล้มครับตีข่าวครับชุยใต้เข่าขวาของตั้มบ้าคืนไปตีซ้ายต่างคนต่างตีขวาไปขวาคืนมาขวาไปขวาคืนมาโอ้ซ้ายไปซ้ายคืนขวาไปขวาคืนขวาขวาแล้วก็ขวาคืนครับโอ้โหใส่กันไม่ยั้งนะครับแหมจังหวะวงในนี่ตีกันยับเลยครับแหมก็ดูรูปเกมคู่ขี้แล้วตัวนี้เอาเกียวครับเกียว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 เตะกลางหลังไปทีนึงแหมตั้มมาบอกไถนาหรือเปล่าอาจารย์อาจารย์ไม่ว่าอะไรครับตีเข่าครับเข่าคืนครับเอาละครับเหน็บแบบเจ็บๆเลยนะครับโอ้ยเสียบอีกทีนึงเสียบขวาครับขวาโต้มาช่างเป็นเกมที่เข้มข้นจริงๆครับทีมงานบอกให้เดินนะครับเตะเตะมาเตะคืนครับเกี่ยวได้ตัดล่างเลยครับลุกขึ้นมาครับตั้มบ้าจะเอาคืนแล้วก็หมดยกที่2ตรงข้ามผู้บรรยายดูยกสุดท้ายแล้วครับก็ถือว่าเป็นยกที่จะชิงดำก็ว่าได้นะครับเพราะว่า2ยกแรกคู่ขี้มากครับวัดกันยกนี้วัดกันยกนี้ครับแหมเหลี่ยมนี้ของตั้มบ้าครับเกือบล้มครับแข้งซ้ายของถุยใต้ตั้มบ้ารัวหมัดครับเสียบเข่าแหมวงในนี่กดแขนเอาไว้ครับถุยใต้กดแขนเอาไว้ครับกดแหมกำลังจะเสียบกรรมการแยกก่อนศาสนาพุทธิราวันนะครับแยกออกมาตั้มบ้าเดินครับเตะขาครับแข้งขวาขึ้นมาครับเนี่ยครับเน้นช่วงล่างครับตอนนี้ตั้มบ้าหมัด 1-2 ครับเตะซ้ายเจอขวาโต้พยายามใช้ความหนุ่มความสดบดครับบดเข้าไปครับอายุน้อยกว่า5ปีโอ้จังหวะวางแข้งขวาสวยมากครับตีเข่าเด้งไป2ทีครับตั้มบ้าครับแหมโดนแข้งแต่ได้เข่าคืนครับทีมงานบอกเร็วๆเร็วๆตั้มบ้าเร็วๆเดินเข้าไปเดินเข้าไปเจอแข้งอีกแล้วครับโอ้โหเตะแล้วพับครับแข้งขวาของชุยใต้เตะแล้วพับครับนี่ฮะดึงจังหวะหวดเน้นๆเลยครับทีบด้วยครับลุยต่อตั้มบ้าลุยต่อพยายามชวนทะเลาะแหละครับตั้มบ้าครับเตะขวาครับเตะขวาคืนมาก็ขวาคืนมาเหมือนกันครับขวาคืนขวามาแต่ซ้ายไม่ถึงหมัดขวาครับแล้วแม่ตั้มบ้าต่อยมา1 2 3เลยโอ้ดูครับถือว่าแลกกันสนุกอ่ะแล้วครับเหลี่ยมนี้ตั้มบ้าบิดเอาชุยใต้ลบลงไปลุกขึ้นมาลุยต่อครับตั้มบ้าครับแม่ช่วงปลายยกแล้วครับโหมหนักแล้วครับตอนนี้โหมหนักครับเสียบเข่าเสียบเข่าเอ้าตีมาชุยใต้ตีคืนต่างฝ่ายลื่น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 หน้าบ้านตัวเองเลยนะครับลื่นเล็กน้อยเอาตีข่าวตีข่าวอีกแล้วครับโอ้เนี่ยครับได้น้ำได้เนื้อดีเหลือเกินครับจังหวะออกข่าวของทั้งคู่ครับคู่ขี้ใกล้เคียงแล้วก็จังหวะนี้ไม่มีใครเพี้ยนทำโอ้โหดูครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับสมกับเป็นคู่เอกคู่ที่แฟนมวยอยากจะดูครับแฟนมวยเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากครับดูจังหวะนี้ครับดูจังหวะนี้ใครตีใครโหมเลยครับโหมหนักครับช่วงปลายยกโหมตีครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยครับโอ้นี่คือแบบมืออาชีพเลยครับเตะขวาครับถุยใต้เจอขวาของตั้มบ้าคืนไปแล้วทีมงานบอกว่าไม่ต้องเข้าแล้วครับเอาละครับพอแล้วพอแล้วครับไม่รู้พอไม่พอเดินแล้วทำได้ไหมถอยแล้วทำได้หรือเปล่านะครับตอนนี้พอใจผลงานทั้งคู่แล้วล่ะครับตั้มบ้าก็มั่นใจครับว่ายกนี้นี่พยายามเดินครับเดินทำแล้วก็คงจะมั่นใจว่าทำได้ด้วยครับหมดยกที่3ครับโอ้โหก็คู่ขี้จริงๆนะครับนี่ฮะชกเสร็จก็เป็นภาพที่สวยงามจริงๆฮะลงไปก้มกราบครับตั้มบ้าใส่กันเต็มที่ครับ3ยกเดี๋ยวลุ้นกันครับผลการตัดสินครับใครจะได้รับการชูมือโอ้โหลุ้นกันจนถึงวินาทีสุดท้ายครับกรรมการชูใครครับไปฝั่งไหนครับมีการประกาศคะแนนนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นบนเวทีครับคะแนนออกมาเอกฉันท์3เสียงครับโอ้ยเอกฉันท์3เสียงนะครับ
กรรมการจำลองแสงใสสีกรรมการยันยงวุฒิกรพันธ์แล้วก็กรรมการสมานเทียมดีนี่ผมแอบกลัวคนเห็นนะครับและผู้ชนะในคู่นี้ได้แก่นักชกมุมน้ำเงินครับชุยใต้ครับเอาขอไปครับเป็นตั้มบ้าครับขอไปครับน้ำเงินครับเป็นฝ่ายชนะไปครับขอคะแนนนะพี่ขอคะแนนนะฮะครับคะแนนออกมา28ต่อ29 28ต่อ29แล้วก็28ต่อ29นะครับโอ้โหน้ำเงินนะครับเป็นนอนวัดครับงานนี้ผมนอนวัดฮะไอ้ตั้มบ้าชนะแล้วผมนอนไหนแล้วครับคืนนี้ครับแขกผู้พิเศษทุกท่านครับปรบมือให้กับตั้มบ้าแล้วก็ชุยใต้ด้วยครับสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆแล้วนะครับคือต่อยกันดีมากครับคือต่อยกันดีมากครับเพราะเวลาแกต่อยแกไม่บ้าฮะนะครับแล้วก็ชกด้วยความเป็นมืออาชีพจริงๆ